ค่ะก็สำหรับการชัยชนะในวันนี้ก็เหมือนสร้างความมั่นใจให้กับทีมค่ะก็มาแต่เราก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่ อเจอในเกมในนัดต่อไปสำหรับทีมพม่า ก็เป็นทีมที่ดีนะคะทีมหนึ่งที่แบบว่ามีความแข็งแรงแล้วก็การต่อบอลที่ดีค่ะก็เราก็สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็เกมสำหรับเกมต่อไปก็ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดหนูว่าก็50-50ค่ะก็สำหรับทีมจากตัวแทนในประเทศไทยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งค่ะก็มีทั้งผู้เล่นมากประสบการณ์ทั้งไม่ว่าทีมชาติทุกชุดนะคะชุดเล็กเป็นชุดใหญ่อะไรเงี้ยก็เราก็จะลดข้อผิดพลาดของเราแล้วก็เล่นอย่างรัดกุมแล้วก็จบสกอร์ให้มันยำมากขึ้นแล้วก็เพื่อเก็บชัยชนะในนัดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ